ชาวเน็ตเผยชนวนเหตุหลังเพจดังตั้งคำถามทำไมถึงโดนแมทบล็อกมาตามอ่านเหล่าคอมเมนต์คำตอบของชาวโซเชียลหลังเพจดังอย่างเจ๊เผือกตั้งคำถามชวนว่าเมามาสิใครโดนแมทบล็อกมาบ้างไปเม้นอะไรถึงโดนนางบล็อกแฮชแท็กแมทบล็อกทำเอาบรรดาลูกเพจที่โดนนางเอกสาวแมทพิรณีบล็อกในอินสตาแกรมเข้ามาเผยชนวนเหตุกันอย่างล้นหลามเลยครับซึ่งหลายๆข้อความที่นำมาลงจะออกแนวดุเดือดมากเลยแล้วก็มีการใช้ท่อนคำที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างพอสมควรเลยนะครับขณะที่บางส่วนก็อ้างว่าไม่ได้หยาบเลยก็ยังโดนเลยบางส่วนก็บอกว่าไม่ได้โดนนางเอกสาวบล็อกแต่โดนหวานใจของสาวแมทอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์บล็อกแทนซึ่งจะว่าอย่างไรกันบ้างนั้นเราลองไปดูด้วยกันเลยครับนะก่อนนี่ครับนี่ก็เป็นรูปที่เจ๊เผือกนะฮะได้โพสต์เอาไว้เนาะนี่แบทบ็อกซ์เพื่อนๆครับเพื่อนๆฟังมาถึงขนาดนี้แล้วใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กแบบนี้ด้วยนะครับแฮชแท็กแมทบ็อกซ์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังดูนะครับเนาะไม่ได้โดนแมทบ็อกซ์นี่โดนสงกรานต์บ็อกซ์แค่ถามว่าคุณสงกรานต์คะคุณแมทพิรณีหูกลางมากไหมคะเพื่อนเคยไปถามหรือเปล่าครับแล้วเอ้ยคิดว่าคุณแมทหูกลางไหมอ่ะเออเนี่ยนะก็ลองนี่นะก็เขาก็คอมเมนต์มาเนาะซึ่งคอมเมนต์นี่ครับมีคนกดแสดงความรู้สึก 3.8,000 เลยครับเพื่อนๆโอ้โหเอาละครับมาฟังกันต่อฮะไปเม้นชมแอปใน IG แมท5555โอ้ใครกล้าครับใครกล้าไปเม้นชมคุณแอปใน IG คุณแมทบ้างครับใจถึงจริงๆครับเธอคนนี้เอาละครับมาอ่านคอมเมนต์นี้กันฮะ IG แมทมี2ทางให้ท่านเลือกคือโดนบล็อกไปสวยๆกับโดนติ่งรุมทารุณกรรมด้วยเหตุผลของคนดีวงเล็บที่ต่ำตมใส่ส้นสูงก็ไม่ช่วยวงเล็บปิดเท่าที่อ่านดูติ่งจะกล้ามากกับพวกใช้เหตุผลตอบโต้กันไปมาเกือบจะได้นิยาย1เล่มแต่ที่น่าเบื่อสุดๆคือเถียงไม่ได้โยงแอปเหน็บแอปด่าแอปบางทีเราก็คิดว่าอย่าไปให้ด่าคนแบบนี้ดีกว่าก็คือนี่เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปให้ด่าคนแบบนี้เขาได้จะบอกว่าอย่าไปให้คนแบบนี้ด่าดีกว่าเออมันเสียเวลาป่านนี้ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าโดนด่าเพราะว่าอะไรเพราะสมองเซตไปแล้วอ่ะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอันนะพวกผู้หญิงที่ขยับจากชู้อุ้ยอันนี้ฟังดีๆนะเพื่อนๆก็เป็นคอมเมนต์ที่เขาที่เว็บนี้ได้นำเสนอเนาะพวกผู้หญิงที่ขยับจากชู้มาเป็นตัวจริงจะแฮปปี้มากตอนที่ชนะใหม่ๆเนี่ยแหละพอผ่านไปนานเข้าคือทุกข์ล้วนๆบอกตรงๆนะการแสดงความรักของสงที่มีต่อแมทตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งจากที่แอปเคยได้เลยตอนที่เขาดีกันอยู่เราสัมผัสได้ว่าสงรักแอปมากแต่กับแมทเราขอใช้คำว่าหลงไม่ใช่สงหลงนะแมทอ่ะหลงนับถือจริงๆยอมแลกทุกอย่างเพื่อความรักที่ไม่เห็นปลายทางนับถือเธอนะด้านสงสารด้วยแฮชแท็กแม็กบ็อกฮะนั่นแหละครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็นเนาะเพียงบางส่วนซึ่งอันนี้มันยาวมากเลยนะเพื่อนๆ เดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะเพื่อนๆก็ไปสต็อปดูเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดูในนี้เนาะดูสิเพื่อนๆโอ้โหก็นั่นแหละครับเพื่อนๆใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นมาดูและอย่าลืมใส่คำว่าแฮชแท็กแม็กบ็อกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะถึงแม้ไม่ได้โดนบล็อกก็ตามเพราะว่านี่มันเป็นข่าวที่จะนำเสนอเกี่ยวกับแมทบล็อกเนาะก็ใส่ให้มันเป็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับประเด็นนะครับเนาะใส่ให้มันเกี่ยวว่าเราโดนแบบนี้นะถึงเราไม่ได้โดนบล็อกแล้วก็นี่ไงอันนี้ก็ใส่เนี่ยแค่เม้นว่าอยากอวดผัวถ้าผัวไม่ได้อยากอวดเนี่ยเราอุ๊ยลืมไปแล้วลูกแม่ยังไม่มีผัวแล้วก็ว่าไปเนาะนี่นะครับแต่ผมว่านะครับมันอาจจะก็ต้องดูกันไปยาวๆอ่ะเนาะเพื่อนๆมันก็ไม่แน่นะครับเพราะความรักเนี่ยบางทีถ้าเราเจอคนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่นะฮะต่อให้ทั้งโลกจะลุมบอกว่าไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่จริงๆอ่ะเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเพื่อนเจอคนที่เรารักที่เราใช่จริงๆอ่ะเพื่อนๆจะอันนี้หรือเปล่าเพื่อนๆจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าเอ้ยการที่เราได้มามันถูกต้องไหมหรือว่าไงไหมก็นั่นแหละครับเพื่อนๆและนี่ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก The Bangkok Insight นะครับผมใครที่คิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาด้วยเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปข่าวต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม